สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดถึงนะว่าอีกหนึ่งผลกระทบนะครับที่เป็นโดมิโนนะจาก FTX นะครับที่อาจจะส่งผลกระทบนะกับตัว Bitcoin ก็เป็นได้นะครับที่เพื่อนๆอาจจะต้องติดตามและจับตามองอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะที่อาจจะเป็นหนึ่งแรงกระเพื่อมนะครับที่จะทำให้ Bitcoin เนี่ยอาจจะมีเรื่องของดาวไซด์เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้นะครับเมื่อวานผมพูดถึงคลิปนะว่าบิตคอยน์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึง1ล้านเหรียญหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ้างอิงจากการวิเคราะห์นะของทางเคที่โหวตนะครับที่เป็นฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของทาง ARK Investment นั่นเนี่ยเขาก็ประเมินนะว่าจะไปถึงประมาณ1ล้านเหรียญนะในช่วงประมาณปี2030นะครับหรือประมาณ7-8ปีนะจากวันนี้นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมนะครับจากข้อมูลที่ผมวิเคราะห์เมื่อวานนั้นเนี่ยตามฮาฟวิ่งต่างๆนะของบิตคอยก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีนะแล้วก็กว่าที่จะไปถึงจุดนั้นได้นั้นเนี่ยในช่วงแบร์มาร์เก็ตตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็แสดงข้อมูลให้เราเห็นแล้วนะแล้วนะครับว่ากว่าที่จะไปถึงจุดพีคได้ในแต่ละไซเคิลนั้นเนี่ยบิตคอยต้องผ่านอะไรเยอะมากนะบางคนก็อาจจะต้องถอดใจไปเลยนะบางคนก็เรียกว่าหมดความหวังนะกับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตในช่วงแบร์มาร์เก็ตนะครับวันนี้อยากจะมาโชว์อีกข้อมูลหนึ่งนะที่อาจจะต้องจับตาดูกันหน่อยนะครับที่เป็นผลกระทบนะต่อเนื่องนะครับจากทาง FTX นะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่จะสามารถให้เพื่อนๆนั้นเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของตัว FTX นั้นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะก็มีข่าวออกมาทุกวันนะครับสำหรับตัว FTX นะบาง Exchange บาง Exchange ทั้งหลายแพลตฟอร์มเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะทางตรงนะบางตัวก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมนะอีกหนึ่ง Exchange นะที่ได้รับผลกระทบนะจากโดมิโนของตัว FTX นั้นเนี่ยก็คือตัวGemini นะ Gemini เองนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนตัว Exchange Trading Lending Growing Platform นะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีข่าวนะว่าทาง Genesis นะครับก็เป็นหนี้นะตัว Gemini นั้นเนี่ยแพลตฟอร์ม Gemini แล้วก็ลูกค้าของ Gemini นั้นเนี่ยอยู่ประมาณ900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตามข่าวนะจากเว็บไซต์ของ Reuters นั้นเนี่ยก็บอกว่าตัวคริปโตโบรกเกอร์นะ Genesis นะครับและก็บริษัทแม่ของเขานะก็คือตัว Digital Currency Group นั้นเนี่ยก็เป็นหนี้นะครับลูกค้านะของพี่น้อง Winklevoss นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของตัว Exchange Gemini นะอยู่ประมาณ900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตามอ้างอิงนะตามข่าวนะจากเว็บไซต์ Financial Times นะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ลองมาดูข่าวกันบางช่วงบางตอนของข่าวกันบ้างนะครับก็มีข่าวนะออกมาเหมือนกันนะว่าทางตัวคริปโต Exchange Gemini นั้นเนี่ยก็พยายามนะที่จะกู้นะครับตัวเงินทุนนะครับออกมาให้ได้นะหลังจากที่นะครับทาง Genesis นะครับก็เรียกว่าโดนโดมิโนนะครับมีผลกระทบต่อเนื่องนะมาจากทางแซมแบงก์แมนฟรีนะครับ FTX กรุ๊ปนะที่มีการยื่นฟ้องล้มละลายไปแล้วนะครับโดยที่ตามข่าวบอกว่าทาง Venture Capital บริษัท Venture Capital นะ Digital Currency Group นะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับตัว Genesis Trading นะแล้วก็ตัว Crypto Currency Asset Manager นะครับเกรสเกลนะซึ่งก็เป็นกองทุนที่ถือบิตคอยอยู่เยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็เป็นหนี้นะอยู่ประมาณ575ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะกับทาง Genesis Crypto Lending Platform นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลเป็นรายงานนะจากทาง Cryptocurrency Chief Executive นะครับเบอร์ลี่นะที่มีการพูดออกมาเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับซึ่งตามข่าวนั้นก็บอกว่าทางจิมมี่ไนท์นะทางจิมมี่ไนท์นะครับซึ่งเป็นตัวคนที่รันนะตัว Lending Product นะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้กู้ยืมนะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Genesis นะตอนนี้เองนั้นเนี่ยพวกเขานะทางจิมมี่ไนท์นะได้นะก่อตั้งนะเครดิเตอร์คอมมิตตี้นะหรือคณะกรรมการนะผู้ที่ให้กู้ยืมเงินนะครับคณะกรรมการเจ้าหนี้นะเพื่อที่จะเอาตัวเรียกตัวเงินทุนนะครับคืนนะครับจากทาง Genesis นะและก็บริษัทแม่ของเขานะก็คือทาง DCG นะหรือว่า Digital Currency Group นั่นเองนะครับก็เรียกว่าทาง Gemini นะตอนนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะเพื่อที่จะ
เรียกว่าไปคุยนะกับทางเจเนซิสนะครับแล้วก็บริษัทแม่ของเขาก็คือทาง DGC นั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินที่เป็นหนี้ตรงนั้นกลับมาให้กับลูกค้าของ Gemini ให้ได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะตามรายงานข่าวของเว็บไซต์ CoinDesk นะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานข่าวเหมือนกันนะว่าทางเจ้าหนี้นะครับกลุ่มเจ้าหนี้นะครับก็กำลังที่จะเจรจานะครับกับทางเจเนซิสนะครับด้วยจำนวนเงินสินเชื่อนั้นเนี่ยประมาณมูลค่าประมาณ1.8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่าถ้าดูตามข่าวนี้เหมือนกับว่าก็จะมีเจ้าหนี้กลุ่มหนึ่งนะที่มีตัวเลขสินเชื่อเนี่ยประมาณ1.8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะที่กำลังต่อรองเจรจานะกับทางเจเนซิสด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีอีกเซคันด์กรุ๊ปด้วยนะทางเจ้าหนี้นะครับของเจเนซิสนะครับที่ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหนี้อยู่ประมาณมูลค่าหนี้นั้นเนี่ยประมาณ900 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เพิ่งนะครับจะนะครับก่อตั้งนะเพิ่งจะให้ทางเรียกว่าสำนักงานกฎหมายนะครับเข้ามาดำเนินการตรงนี้ให้นะ post loss นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับก็เป็นสำนักงานกฎหมายนะครับที่เจ้าหนี้อีกกลุ่มนี้นะครับที่จะกำลังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปคุยนะกับทางเจเนซิสด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางเจเนซิสนั้นเนี่ยก็มีนะครับจ้างนะตามข่าวนี้ก็มีบอกว่ามีการจ้างนะครับทาง Investment Bank นะ Morris and Company นะเพื่อที่จะลองหาทางเลือกออปชันอื่นๆนะครับรวมถึงเตรียมการนะครับความเป็นไปได้นะที่อาจจะต้องมีการแบงค์รับซีนะแบงค์รับซีนะครับหรือว่ายื่นล้มละลายนั่นเองนะครับซึ่งทางเจเนซิสตอนนี้ก็มีการคุยนะครับกับทาง Morris Company เหมือนกันนะครับซึ่ง Morris Company นั้นเนี่ยถ้าดูข้อมูลในอดีตนั้นเนี่ยเคยนะเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับทาง Voyager Digital นะครับตอนที่ Voyager Digital ยื่นฟ้องล้มละลายไปเหมือนกันนะตอนนี้ทาง Genesis นั้นเนี่ยก็เรียกว่าใช้บริการตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้นะผมอยากจะโยงมาที่ตรงนี้หน่อยนะอยากที่จะไฮไลท์ตรงนี้หน่อยนะครับก็คือตรงนี้นะก็คือบอกว่าGemini นะครับเคยเป็นพาร์ทเนอร์นะกับทาง Genesis นะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นเนี่ยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้นะเพื่อที่จะเรียกร้องตัวเงินทุนนั้นเนี่ยกลับมานะจากทางเจเนซิสแล้วก็จากทางบริษัทแม่ของเขาก็คือทาง DCG นะ DCG หรือว่าทาง Digital Currency Group นะเรียกว่ากำลังที่จะต่อรองเจรจาเอานี่เอาเงินของตัวเองกลับมาให้ได้นะจากทั้งเจเนซิสแล้วก็จากทั้งตัว Digital Currency Group นะทีนี้ผมลองไปดูนะทางในเว็บไซต์ของตัว DCG.co เนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้นั้นเนี่ยบริษัทลูกนะของทาง DCG ก็มีอยู่หลายบริษัทเลยทีเดียวนะหนึ่งในนั้นแน่นอนก็คือมี Genesis นะมีทาง Grayscale นะมี CoinDesk นะซึ่ง CoinDesk เพื่อนๆน่าจะคุ้นกันดีเป็นเว็บไซต์ข่าวนะเรื่องของคริปโตนะมี Foundry นะครับมี Luno นะมี Tradeblock นะมี HQ นะหนึ่งในตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว Foundry นะ Foundry นั้นทำเกี่ยวกับอะไรนะถ้าไปดูในเว็บไซต์นะของ Foundry เนี่ยเป็น Foundry USA Pool นะเป็นหนึ่งในบริษัทนะที่ให้สถาบันนะที่ต้องการที่จะมาลงทุนในการ mining ตัว Bitcoin สามารถที่จะมาลงทุนกับทาง Foundry US Pool ได้นะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราไปดูนะตัว Hash Rate Share นะ1ปีครับลองดู1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย Foundry USA เนี่ยมีทาง Pool distribution นะมีได้รับการแชร์ตัว hash rate นั้นเนี่ยมีกำลังขุดนั้นเนี่ยทั้งหมดของระบบของตัว Bitcoin นะอยู่ประมาณ 21.57% นะซึ่งถือว่าเยอะมากนะเยอะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะในรอบ1ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้าลองดูนะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็ยังเยอะอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ Foundry USA ประมาณ 25.89% นะครับแล้วก็ในรอบ3วันที่ผ่านมาก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะ Foundry USA นะมีกำลังขุดประมาณ 23.6% .66% นะครับก็นำตัว Ant Pool นะแล้วก็ F2 Pool ด้วยเลยนะครับในรอบประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบนะที่ค่อนข้างที่จะต้องน่าติดตามนะว่าถ้ามันมีผลกระทบต่อเนื่องนะครับจากการที่เจ้าหนี้นะครับของทาง Genesis นะครับแล้วก็ทางตัว DCG นั้นเนี่ยมีการที่จะเรียกร้องหนี้นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับทำให้
ทําให้นะอาจจะต้องมีการขายนับตัวบิตคอยน์นะหรือว่าสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่นะแล้วก็ถ้ามีผลกระทบต่อเนื่องนะมาถึงทาง Fury USA นะที่อาจจะต้องมีการขายบิตคอยน์นะเพื่อที่จะช่วยนะทางเจเนซิสนะครับแล้วก็ทาง DCG เนี่ยก็อาจจะทำให้มีแรงกระเพื่อมตรงนี้นะครับไปที่ราคาของตัวบิตคอยก็เป็นได้นะครับซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยเราเคยเจอมาแล้วนะตอนช่วงถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับมีการเทขายนะครับตัวบิตคอยของทาง F2 Pool นะตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวนะว่า F2 Pool เนี่ยต้องการที่จะปั่นตลาดนะเรียกว่าขายบิตคอยแล้วตัวเองก็ไปช็อตไว้ด้วยนะเรียกว่าได้ทั้งขาขึ้นขาลงเลยนะตอนนั้นก็ส่งผลให้ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยย่อต่ําลงมาประมาณ27%นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะที่ทางไมเนอร์ที่จีนนะโดนรัฐบาลจีนนั้นเนี่ยแบนนะทําให้ต้องย้ายออกจากประเทศจีนนะแล้วก็ทําให้ต้องมีการขายนะตัวบิตคอยเพื่อที่จะต้องเอาเงินทุนนะนั้นเนี่ยมีการที่จะขนย้ายนะแล้วก็ไปเซตอัพนะตัวผู้ของเขานะที่อื่นนะที่นอกประเทศจีนนะครับตอนนั้นก็ทําให้บิตคอยย่อต่ำลงมานะช่วงประมาณกลางปี2022นะเดือนพฤษภาคมปี2022นะตอนนั้นก็ทําให้ตัวบิตคอยย่อต่ำมาประมาณ45%นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นอีกนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะให้บิตเป็นแรงกระเพื่อมให้กับตัวบิตคอยด้วยเหมือนกันนะผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราต้องจับตามองนะเพราะว่าโดมิโนตรงนี้นั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะต่อเนื่องนะไปอีกมากมายเลยนะผมคิดว่าก็ยังไม่จบเท่านี้นะแล้วก็น่าจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็เราต้องคงต้องจับตามองเรื่อยๆนะว่าตรงนี้นั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบนะมาที่ทางพูตัว Fidelity USA หรือเปล่านะที่มีการโดมิเนตแฮชเรทแล้วเนี่ยอยู่เยอะทีเดียวนะเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะโอเคคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงถ้ามีข่าวอะไรหรือว่าข้อมูลออนเชนอะไรที่ดูผิดปกติไปเนี่ยผมก็จะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนอยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องปุ่มใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ